โอ้โหเฮ้ยสวยอันนี้ออกปาร์ตี้กันอะที่แบบเป็นฉากใช่ใช่น่ารักมากตอนที่ที่เข้ามาในปาร์ตี้ใช่รู้สึกว่าฉากมันสวยแล้วขนมแต่ละอย่างน่ากินมากแต่เราไม่ได้กินไงนั่นแหละแล้วเองจีที่ชอบตอนท่อนตัวเองอะหลังจากฮุกแรกที่มันเป็นที่ให้ใครแอดชอบที่มันจู่ๆก็มีแบบพวกแบบกราฟิกเพเปอร์มันน่ารักมากชอบมากแล้วก็ชอบตรงที่ที่อเล็กแล้วก็มีกลมๆแล้วก็วิ่งลูกบอลวิ่งตามลูกเราคือลูกในเขาวงกตนะคะใช่ไปสิตาโอ้ยชอบซีนที่แองจี้เชิญที่อเล็กค่ะอันนั้นน่ารักมากไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรที่แบบเป็นแบบเหมือนแบบที่แบบกระดาษกระดาษก็เลยชอบมันน่ารักเฮ้ยมันมีท่อนที่แองจี้แบบเป็นตาแองจี้ป่ะใช่ไม่ได้เอ็กซ์เพคท่อนนั้นเลยแต่ว่าแบบน่ารักแต่ว่านี่เพลงชอบซีนสุดท้ายคือคล้ายๆของพี่เตยแต่ว่าเป็นซีนปิดที่แบบพี่อเล็กแบบหลับตื่นใช่ค
เฮ้ยจริงๆตอนนั้นเขาให้เราเอาอะไรนะแบบกระดาษอะโปรยโปรยคือเราโปรยหลายเทคมากคือเราก็สนุกเองถูกส่วนฉันชอบกราฟิกอะยิ่งแบบอินที่มันเป็นแบบไพ่อะมันแบบเก๋อะเออแบบเลิศแล้วก็ท่อนใน the parking thingชุดเซ็ตท็อปติ้งนั่นแหละ that's one นั่นแหละใช่ตอนที่สิตาเล็มหักวะความรับไหนเล่าดิเป็นไงตอนนั้นเจ็บปะคือตอนนั้นหนูซ้อมเต้นอยู่ค่ะทุกคนจะบอกตอนนั้นเป็นซีนสุดท้ายเป็นตอนกลางคืนแล้วดึกแล้วใช่ไหมแล้วหนูก็ซ้อมเต้นแล้วคือวันนั้นทุกคนติดเล็บปลอมเพื่อมันจะได้แบบว่าสวยๆตอนนั้นหนูก็ซ้อมเต้นอยู่คนเดียวตอนนั้นเครียดมากทุกคนเพราะแบบว่าสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดแล้วหนูก็เลยซ้อมเต้นกลัวหนูเต้นผิดซึ่งหนูก็แบบเหมือนซ้อมท่าอะไรสักอย่างแล้วมันก็แบบว่ามือกับมือมันชนกันแล้วแบบว่าเล็บได้หักไปใช่แต่เราก็ผ่านมาได้ค่ะแต่กว่าจะผ่านมาได้เสียแต่ก็เลิศแบบทุกอย่างไวมากก็เสร็จแล้วกับนี่กินมันเป็นแบบว่าเหมือนเราอยู่ในปาร์ตี้แล้วพี่อะไรก็เดินเข้ามาแล้วก็เจอพวกเราใช่ไหมคะแล้วเหมือนพวกเราก็แบบว่าหลอกล่อเขาให้เข้ามาในเขาวงกตของพวกเราแล้วก็จะเป็นตามภาพที่แบบว่าเราก็วิ่งแล้วพี่อะไรก็วิ่งตามอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็เป็นกลายเป็นว่าแบบพี่อะไรเหมือนแบบอยู่ในภวังค์ใช่ต้องอยู่ในภวังค์มีความซับซ้อนในแต่ละซีนที่เราแบบหลอกล่อเขาไปแถมเลยไปแกล้งเขาอีกสงสารนี่สงสารแล้วเหรอก็ใครชอบซีนไหนก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านใช่อ่านคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมเล่นชาเลนจ์ TikTok นะคะคือชาเลนจ์อะไร #crush on me challenge นะคะเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปส่องเข้าไปดีโพสให้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้นะคะสามารถติดตาม MV นะคะเพลง Crush On Me ของเรานะคะได้ที่ RS Music Thailand นะคะแล้วก็ฟังได้ทุก streaming platform เลยค่ะแล้วก็ติดตามพวกเรา Whistler ได้ที่ Whistler Official ทุก platform เหมือนกันค่ะเย้แล้วก็เต้นกันเยอะๆนะคะเย้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย